กรณีของจีนเนี่ยนะคะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมจีนเนี่ยถึงดูมีท่าทียังโอเคกับกองกองทัพของพมา่าในขณะเดียวกันก็อมีข่าวลือออกมาว่าสนให้การสนับสนุนสามพี่น้องเป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคือเรียนมองอย่างนี้นะคะว่ากรณีของจีนเนี่ยแนวทางทางการพูดของจีนเนี่ย ถ้าไม่ใช่กรณีที่ถือเป็นวาระหลักของเขาคือไต้หวันฮ่องกงหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะจีนจะมีทีท่าไปในทางการทูดการทูดก็คือจะไม่ทำอะไรแบบว่าแบบรุนแรงจะไม่พูดอะไรแบบฟันทงนะคะกรณีของพม่าเนี่ย จีนก็เข้าหากองทัพของพม่าเราจะเห็นว่า,ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยไปเยือนพม่าหลายครั้งนะในขณะเดียวกันอย่างที่เราทราบกันคือจีนก็ให้การสนับสนุนตัว3ามพี่น้องด้วยนะคะคือแน่นอนว่าตัวเนปิดอเองเนี่ยก็ไม่ได้ไว้ใจจีนแบบ100%เซนะคะแต่การที่เขาจําเป็นที่จะต้องคบหากับจีนต่อไปเนี่ยเพราะว่าจีนเองก็มีพื้นที่ที่อยู่ติดกับพม่านะแล้วการทําอะไรที่ทําให้จีนไม่พอใจเนี่ย เขารู้ว่าจีนทําอะไรได้หล,หลายอย่างนะอย่างกรณีที่การปรับปรามจีนเทาเนี่ยจีนไม่พอใจอตัดมาดอรหรือว่ากองทัพของพม่ามากถึงขนาดที่ว่า คุณไม่คุณไม่จัดการให้ฉันใช่ไหมฉันก็ส่งกองกําลังของตัวเองเนี่ยเข้าไปในเมืองเล้าก่เลยนะมีการไปลักพาตัวหรือจัดการกับแกนนําของกลุ่มจีนเทาแล้วก็เอากลับไปจีนเนี่ยจำนวนเป็นเป็นนับเป็น10บส,บสบคนนะคะซึ่งออมาตรการเหล่านี้พมา่ารู้ดีว่าอย่าไปทําให้จีนโกรธแล้วคือปกติเนี่ย ลักษณะสําคัญของกองทัพพม่าเนี่ยจะแข็งกล้าวเวลาไม่พอใจใครหรืออะไรเนี่ยเขาจะออกมาถแถลงการประนามอย่างชัดเจนแต่กับจีนเนี่ยพม่าจะพยายามซอบไว้เพราะรู้ดีว่าถ้าไปทําให้จีนโกรธปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์หลายอย่างที่คาดไม่ถึงตามมานะคะส่วนกรณีของจีนเองเนี่ยเขามีผลประโยชน์ในพม่ามหาศาลเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ ฟันธงค่ะเยอะมากค่ะเอาแค่ท่อแก๊สกับท่อน้ำมันนะคะจากมณฑลยูนานคุณหมิงเนี้ยนะลงมาจนถึงอ่าวเบงกอลที่อบอกแก๊สที่เจ้าเจ้าผิวนะเขตที่เป็นเขตของโรฮิงญาอะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี้ย จากคุณหมิงนะคะลงมาจนถึงรัฐอารกันซึ่งมันเป็นไป,ปลายที่ยาวมากนะคะแล้วความมั่นคงของพื้นที่ของจีนในจีนทางตอนใต้ที่ไม่อยู่ติดทะเลเลยอย่างคุณหมิงมณฑลยูนานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรทางทะเลก็คือน้ำมันและแกส๊สธรรมชาติที่ส่งมาจากเอ่าวเบงกอรมหาสมุทรอินเดียตรงนี้นะคะดังนั้นท่อแก๊สของเขาเนี่ย ถือเป็นสร้อยทองของจีนนะเป็นส่วนหนึ่งของออ One Belt One Road Initiative ของจีนนะคะเขายังมีโครงการ Make a Project หลายอย่างมีโครงการที่จะสร้างสะพานขนาดใหญ่มโหลานเลยนะเพื่อเชื่อมอรัชชานทางตอนเหนือเนี่ยเข้ากับจีนทางตอนใต้ สร้างสภาไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้ลดบรรทุกขนส่งสินค้าจากจีนเข้ามาในพม่าได้ง่ายแล้วก็ของจากพมา่าประเภทไม้ประเภททรัพยากรธรรมชาติที่พม่ามีเยอะๆเนี่ยก็ส่งกลับไปขายในจีนได้ง่ายนะข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขายังมีโปรเจกต์การสร้างเขื่อนในรัฐกระฉินที่ถูกแขวนไปนานมากนะคือเขื่อนมิโซนนะเราอาจจะคุ้นเคยกันว่าในยุคข,ของพลเอกประธานิดีเต็งเสงเนี่ย เขาเคยแขวนโครงการนี้มาแล้วซึ่งจีนต้องการที่จะกลับไปทำแต่ปัจจุบันด้วยรัฐบาลพมา่าทุกยุคทุกสมัยพยายามอ้างว่าไม่ได้มีผลกระทบตึงสิ่งแวดล้อมประชาชนถูกไล่ที่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้กลับไปทำแต่ต้องการจะกลับเข้าไปทำแบบอย่างจริงจังนะแล้วก็ยังมีเมกกับโปรเจกต์หลายอย่างมีเมืองมีนักธุรกิจในจีนที่เข้าไปลงทุนในพม่ามหาศาลนะดังนั้นจีนเนี่ยเป็นตัวแปรที่ เราคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีพื้นที่ติดกับพมา่าเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากที่สุดจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไทยเนี่ยเป็นผู้ลงทุนแค่เบอร์สามเท่านั้นเองในพมา่านะอันดับอันดับแรกคือสิงคโปร์อันดับสองคือจีนอันดับสามคือไทยแล้วจีนเนี่ยละค่ะที่เนื่องจากว่าเขาอยู่ติดกับพมา่าด้วยเขาจะมีผลเสถียรภาพภายในของพมา่าจึงมีผลกระทบกับจีนอย่างไม่ต้องสงสัย สองมุมนะคะมุมแรกถ้ามองจากคนที่มีความปรารถนาดีให้ปรารถนาดีกับพาม่าเนี่ยเหมือนอย่างเราเราทุกคนเนี่ยนะคะเราก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมองว่าการที่มีการเลือกตั้งแล้วก็กลับไปสู่โหมดให้โอเคในช่วงแรกอาจจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจา๋านะเพราะว่ากองทัพของพาม่าเนี่ยพูดกันตามตรงคือเขาเขาไม่เขาไม่เห็นว่าประชาธิปไตยเหมาะกับประเทศของเขา ประชาธิปไตยมันเป็นของตอนตกแล้วอย่าลืมนะคะความเป็นตอนตกมันคือของแสลงสําหรับพม,สสม,ม่าเสมอความเป็นต่างชาติอะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นตวันออกก็แล้วแต่มันเป็นของแสลงสําหรับเขาเขาก็จะไม่ยอมรับนะเขาก็จะมองว่าความเป็นประชาธิปไตยแบบที่คุณไปท่องมาจากรัฐธรรมนูญของอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะกับประเทศของเขานะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นประชาธิปไตยสัก20ซน์มีทหารขึ้นมาแต่ว่า ทำให้ประเทศมันเดินหน้าต่อไปนะและสิ่งสําคัญที่สุดนะคือจะต้องมีการพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาปางหลวงไม่ว่าจะเป็นปางหลวงแห่งสัตว์2ี่หรือ21หรือข้อตกลงหยุดยิงอะไรก็ตามนะคะไม่มีครั้งไหนเลยในประวัติศาสตร์พม่าที่เป็นการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มจริงๆเข้ามาสนธิสัญญาปางหลวงเนี่ยมีแค่อะไรคะมีแค่ฉานมีแค่ฉินมีแค่กระฉิน กะเหลี่ยงเป็นผู้สังเกตการ์มอนเป็นผู้สังเกตการ์นะคะกลุ่มชาติพันธุ์เล็กน้อยหรือไม่ได้ถูกนํามาเข้าร่วมเลยนะคะกองกําลังที่มาเข้าร่วมข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศเนี่ยในยุคข,ของเตงเสงเออเองในยุคข,ขององซานซูจีเองเนี่ยไม่ใช่ทุกกลุ่มเช่นว้าไม่เคยเข้าในในช่วงหลังๆมาเนี้ยนะคะหรือว่าว้าเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ว่ากองกําลังอีกหลายกลุ่มเนี่ยไม่ยอมรับ รงจุดนี้นซึ่งมันทำให้เวลาคุณพูดถึงซัมติงทั่วประเทศเนี่ยแต่กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มไม่ได้ถูกเข้าไม,ไม่ได้ถูกรวมเข้ามาในบทสนทนาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก่อให้เกิดความน้อยเนื้อต่าใจแน่นอนนะมันทําให้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติดังนั้นเนี่ยรัฐพม่าถ้าจะ move on นะทำให้มันกระบวนการสร้างสัติภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนทุกคนจริงๆเนี่ย คุณต้องแสดงความจริงใจก่อนว่าข้อตกลงหยุดยิงเนี้ยเราพร้อมนะที่จะยืดหยุ่นเราพร้อมนะที่จะรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มอย่างแท้จริงนะคะและเรียนพูดเสริมนิดนึงนะคะว่ากรณีของโรฮิงญาเนี่ยก็เป็นเคสที่ยากลำบากมากๆ ซึ่งดิฉันประเมินไว้แล้วว่าการที่สักวันหนึ่งคนโรฮิงญ,ญาจะกลับเข้ามาในพื้นที่ของรัฐยะไข่พื้นที่ทางตอนเหนือของเขาได้เนี่ยโอกาสยากมากนะคะตอนนี้คืออยู่ในบังกลาเทศหลายแสนคนนะะการที่คุณจะเอาคนโรฮิงญ,ญาทั้งหมดกลับคืนมาคืนที่อยู่คืนสิทธิ์แล้วมอบสัญชาติอะไรให้กับเขาเนี่ยโอ้ดิฉันคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่สิปี2ีปีเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะอ,อ,อันนั้นคือเรื่องแรกคือคุณจะต้องคืนสิทธิ ความเป็นพลเมืองออคุณจะต้องรัฐบาลพมา่าเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าความเท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างคนพมา่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะส่วนถ้าเราประเมินในมุมมองของกองทัพเองเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าเขาไม่ต้องการให้รัฐบาลพลเรือนกลับมาอีกแล้วนะเพราะเขารู้ว่าควบคุมยากสคือ มันก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามีการไปเหยียบเท้ากันหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะคือคือไม่ได้ทะเลาะเบาะแหว้งกันแบบว่าชี้หน้าใส่กันอะไรอย่างงี้นะคะแต่เป็นการที่ไม่เข้าใจกันพูดกันคนละภาษาร,รัฐบาลพลเรือนกับรัฐบาลทาหารเนี่ยคุยกันคนละภาษาและส่วนใหญ่สิ่งที่ทําให้เกิดปัญหามากที่สุดคือไม่คุยกันจีนคิดว่ายังไงเสียนะคะในอนาคตอันใกล้นะเออ พม่าอาจจะมีการปกครองด้วยรัฐบาลกึ่งทหารหรือเป็นในสิ่งที่เกิดในยุคของอประธานาธิบดีสุการโนในอินโดนีเซียก็คือเป็นเป็นประ,ประชาธิปไตยแบบชี้นําที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กองทัพหรือศูนย์กลางอยู่ที่ตัวผู้นําต่อไปนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเรียนคิดว่าถ้าสองฝั่งเนี่ยคือฝั่งกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็กลุ่มประชาชนกับกองทัพเนี่ยไม่หาจุดตรงกลาง เพื่อที่จะมาเจราจาแล้วก็หาทางว่าอะไรที่เหมาะกับประเทศของเขามากที่สุดเนี่ยโอกาสที่สงครามมันจะจบลงอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ย้วย้นพูดให้ฟังอย่างนี้นะคะว่านับตั้งแต่ปี1948ที่พาม่าได้รับเอกราชเป็นต้นมาเนี่ยผ่านมากี่ปีแล้วล่ะผ่านมา8090ปีเนี่ยนะคะพาม่ามีสงครามกลางเมืองมาตลอดนะคะไม่มีวันไหนที่พาม่า ไม่มีสงครามนี่คือสงครามกลางเมืองที่ใช้เวลานาน,านที่สุดในโลกนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่สิ้นสุดเลยเดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในอดีตออโอเคมีรัฐบาลทหารขึ้นมามีรัฐบาลกึ่งพลเรือนขึ้นมาแล้วสงครามกลางเมืองมันก็ยังดำรงต่อไปเนี่ยกองทัพหรือรัฐบาลทหารในอนาคตเองเนี่ยก็ต้องกลับมานั่งคิดแล้วว่าทําไมที่ผ่านมาเนี่ยสงครามกลางเมืองมันจึงสิ้นสุดไม่ได้ละ่ะแสดงว่า กองทัพเนี่ยยืดหยุ่นน้อยไปไหมประชาชนเนี่ยยืดหยุ่นน้อยไปไหมคนพม่ามีลักษณะนิสัยแบบค่อนข้างดื้อรันนะคะถ้าคุณมาพบกันตรงกลางหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อที่ประชาชนเนี่ยจะได้อยู่อย่างเป็นสุขสถทีหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสไหม